เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะคุณลุงเล่าแบบนี้นะคะว่าวันที่เรือล่มลุงไม่ได้ออกมาด้วยแต่ป้าอมพรออกมากับหลานๆแล้วก็ทางน้าที่เสียชีวิตอีกคนนึงและตอนเรือล่มเขาว่าช่วยเหลือหมดแล้วซึ่งจริงๆไม่ใช่และไม่มีใครบอกอะไรกับลุงเลยค่ะจนกระทั่งลุงเป็นคนไปถามหาว่าอ้าวทางเมียผมอยู่ไหนอ่ะเจ้าหน้าที่ถึงแจ้งว่าแล้วนะใช่เจ้าหน้าที่ถึงแจ้งว่ายังหาไม่เจอลุงเองนะคะก็ต้องมาตามหาจุดที่ทราบว่าเรือล่มคุณผู้ชมคะมาตะโกนหาภรรยาของตัวเองก็คือป้าอมพรบางช่วงคุณลุงบอกว่าแม่มึงแม่มึงอยู่ไหนขึ้นมาเรียกอย่างนี้นะอย่างนี้ค่ะผัวเมียคุยกันลุงบอกแบบนี้คือลุงก็เล่าไปเรียกไปน้ำตาคลอไปคุณผู้ชมคะลุงบุญส่งยังบอกอีกนะคะว่าตอนที่กู้ภัยเข้าไปรับอ่ะลุงเองตัดสินใจไม่ออกมาแต่หลานๆอยากออกมาหลานก็เลยบอกว่าเอ้าให้ป้าพาออกมาหน่อยป้าก็เลยต้องพาหลานๆนั่งเรือออกมาแต่สิ่งที่ลุงมองตอนนี้คือทำไมกู้ภัยที่เข้าไปรับไม่อยากตำหนิหรอกแต่คุณก็ต้องมีความรับผิดชอบทำไมเมื่อเรือล่มแล้วมีคนสูญหายกู้ภัยหนีไปไหนแล้วไม่แจ้งครอบครัวเขาค่ะทำไมคุณหนีทำไมคือคุณน่าจะอยู่ให้ปากคำด้วยเหตุผลหน่อยว่าเออคนเจ็บคนป่วยเอาจากนี้ไปกี่คนกี่คนไปขึ้นตรงไหนตรงไหนรถอะไรมารับไปอย่างเงี้ยโรงพยาบาลหรือว่ากู้ภัยหรือปอเล็กเอาไปส่งที่ไหนเราจะได้ตามถูกสุดท้ายตอนนี้มันตามไม่ถูกไม่รู้ว่ารถอะไรมาไหนแล้วก็คุณเอาไปส่งตรงไหนกันอย่างเงี้ยก็ไม่ถูกแล้วสุดท้ายก็ช่วงนั้นน่ะเรือมันล่ม2ลำผมได้ยินวอนะผมเดินที่สะพานเนี่ยผมลุยน้ำไปแล้วผมได้ยินก็ว่าเรือล่มตรงไอ้ปากทางซอย6ตอนนี้มีคุณผู้สูงอายุ69ปีคนนึงกำลังทำ CPR อยู่ในเรือเอาช่วยขึ้นมาได้แล้วแต่ว่าเกาะเรืออยู่แล้ว2คนและอีกคนนึงหลุดจากเรือแล้วผมได้ยินเสียงไอ้ทางนู้นถามว่าช่วยได้ไหมแล้วส่วนไอ้ทางนี้ตอบว่ากำลังตามอยู่แล้วจังหวะนั้นผมก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรือที่มีเนี่ยค่ะไม่มีใครบอกลุงสักคำเดียวนะคะว่ายังไม่เจอร่างภรรยาของคุณลุงหรือว่าคุณป้าอมพรอยู่ตรงไหนคุณลุงเลยบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ไม่ยอมให้ภรรยาออกมากับเรือกู้ภัยเด็ดขาดเลยก็ออกมาพอเจอเหตุการณ์แบบนี้ท้ายที่สุดไม่มีใครรับผิดชอบในการที่จะค้นหาร่างภรรยาของคุณลุงด้วยนะคะลุงบอกว่าเดี๋ยวค้นหาเองแล้วอยู่จุดที่เกิดเหตุนั่นแหละจะอยู่ทุกวันทุกเวลาจนกว่าจะเจอร่างภรรยาค่ะ